มัจจุพาคนผู้มัวเมาอยู่ในบุตรชายปสุสัตว์ทั้งหลายผู้ข้องใจในอารมณ์เหมือนดังห่วงน้ำใหญ่ล้นไหลท่วมทับถมเพราะฝนตกถล่มพัดชาวบ้านผู้หลับไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วพาตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธานำพาไปรายการธรรมมัทัศจัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรขุททกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำทำขานไขเพื่อมวลชนทุกพลเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ดูตะกุกตะกักตะกุกตะกักขลุกขลักหน่อยเพราะว่านานแล้วไม่ได้มาไลฟ์สดหลายวันแล้วจน
FC ทั้งหลายลืมกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ว่าแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังบันทึกเสียงนี้อยู่ก็เวลาดึกซะด้วยเอานี่จะ2 ทุ่มจะสองทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าในต่างประเทศดีกำลังช่วงนี้อย่างทางอังกฤษไอร์แลนด์นี่ทางยุโรปแถวนี้ก็กำลังบ่าย3 โมงบ่าย4 โมงมั้งเนี่ยบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงเย็นบ่ายสี่โมงเย็นนะยังไม่ค่ำไม่มืดห่างกัน6 ชั่วโมง5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะมาแล้วแต่ใกล้ไกลจะเป็นแถวรัสเซียเอสโตเนียยูเครนแถวนี้ก็ประมาณ5 โมงเย็น6 โมงเย็นนี่6 ชั่วโมง5 ชั่วโมง4 ชั่วโมงห่างกันไม่มากนักอ่ะเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเดี๋ยวเที่ยวโอเอวิหารไรจะหมดเวลาอีกละวันนี้จากพระตรีปิฎกใหญ่อย่างว่าปะหน้าธรรมาทไว้มัดจุพาคนผู้มัวเมาอยู่ในบุตรชายปะสุสัตว์ทั้งหลายผู้ข้องใจในอารมณ์นี่มัจจุราชความตายนี่ก็ย่อมจะพาพวกเราเนี่ยเข้าไปสู่เขตแดนมรณภาพทุกวันไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วอายุไขส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน100แล้วตอนนี้120ก็จริงนะแต่ตอนนี้ประมาณ100ร้อยกว่าขึ้นไปก็ไม่อยู่แล้วต่ำสุดนี่ก็สมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้านี่80เดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วเพราะว่า100 ปีจะลดลงมา1 ปีอันนี้2,600 ปีแล้วก็ลดลงมาประมาณ60 65ว่าแล้วรัตนะประเสริฐเข้ามาแล้วเป็นพระด้วยหรือเปล่าโอ้เป็นพระก็สาธุนะครับขอบคุณมากเพทายสุวรรณสิงหราชอ้าวมาแล้วคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชรัตนประเสริฐรัตนประเสริฐสาธุครับผมเพทายสุวรรณนะคุณโยมคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชมาแล้วสาธุโมทนาโมทนาน้อมกราบเหมือนกันนะสามยังไม่นอนยังไม่นอน4 ทุ่มแล้ว4 ทุ่มจะ5 ทุ่มแล้ววันนี้มัวติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทุกๆติ๊กติ๊กอะไรกันไม่รู้กว่าจะได้มาจัดรายการนี่โอ้โหนี่จะหมดเวลาซะแล้วนี่นะ เรื่องความตายวะเนี่ยเหมือนกับห่วงน้ำใหญ่ล้นไหลท่วมทับถมเพราะฝนตกถล่มพัดชาวบ้านผู้หลับไปแต่ห่วงน้ำในทางธรรมะในทางธรรมเรานี่จะหมายถึงห่วงน้ำคือกาม
ห่วงน้ำคือกามหรือว่ารวมๆห่วงน้ำคือกิเลสทั้งหลายนะ ก็เน้นลงไปกามโมคะ กามโอคะห่วงน้ำคือกามทิฏโฐคะโอคะคือทิฏฐิคือความเห็นแล้วก็ภวโอคะโอคะคือภพนะที่อยู่แห่งหนตำบลตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลายถือว่าเป็นภพหมดนี่เป็นห่วงน้ำที่พัดพวกเราอยู่ อวิชโชคะสุดท้ายคืออวิชชาความไม่รู้โดยเฉพาะในทางธรรมนี่จะหมายถึงไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี่แหละพากันลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็เพราะมีอวิชชาเพราะมีความโง่ไม่รู้อะไรก็พากันเกิดมานี่นะเพราะอวิชชานี่แหละอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังไปเลยจนถึงชรามรณะนะ เป็นต้นเหตุ เป็นต้นเหตุทำให้เราทุกโทมนัสอุปายาตพี่เนติมาแล้วพี่เนติแก้วเคนโอ้กราบนมัสการครับอาจารย์นี่นานแล้วหลายเดือนโอ้เป็นเดือนนะนี่ไม่ได้จัดรายการนี่นะหลังจากที่กลับมาจากประเทศไอร์แลนด์ขัดข้องเรื่องอินเทอร์เน็ตกำลังไปซื้อซิมเมื่อวานเนี่ยไปซื้อซิมใส่ก่อนหน้านั้นใช้Wi-Fi ของสถานีก็เป็นกระท่อนกระแท่นขาดขาดเกินเกินหายหายเสียงไม่มีบ้างอะไรบ้างแม้แต่ตอนนี้ไมโครโฟนก็ไม่ดีนี่ไมโครโฟนก็ไม่ดีก็เลยต้องมานั่งใกล้ๆจะเห็นตัวใหญ่ชัดเจนหน่อยอาจารย์ดร.ดวงคำคงไม่ว่าอะไรนะวันก่อนทักทายมาบอกโอ้ทำไมตัวใหญ่เหลือเกินเหมือนกันนั่งเต็มจอไปหมดพี่เนติฝนตกหรือเปล่าโน้ทางราชบูรณะที่นี่ต้องเอาถังกระมังถังเปมารองในห้องน้ำนี่ไปในห้องนี่ในห้องนี่ฝนรั่ว ฝนมันรั่วกิ่งไม้ตกใส่หลังคาเนี่ยหลังคาแตกฝนรั่วลงมามาวันแรกในห้องนี่โอ้น้ำนองเต็มไปหมดตอนนี้ก็ยังลงอยู่ก็ต้องเอาถังมารองไว้วันนี้รอบดึกนะพี่เนติวันนี้รอบดึกนะกาโมคะทิฏโธคะภวโคะอวิชโชคะนะสี่อย่างห่วงน้ำนี่อันตรายมากน้ำเชี่ยวมากนะวันนี้ก็มีเรื่องกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีมาเล่าประกอบหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเรียบเรียงไว้ในธรรมบท8ภาคอันนี้อยู่ในภาคที่7เรื่องที่9นี่เรื่องที่9นี่วรรคอะไรนี่มรรควรรคว่าด้วยหนทางมรรคมีองค์8ประการช่วยกันดำเนินไปให้ถึงฝั่งถึงฝา สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่พระเชตวันนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายไว้เมืองสาวัตถีนู่นก็ทรงปรารภนางกีสาโคตมีก็ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าตังปุตตะปะสุสัมมตังปะสุสัตว์สัตว์เลี้ยงทั้งหลายสัตว์เลี้ยงทั้งหลายมัจจุพานรชนนั้นผู้มัวเมาในบุตรและปะสุสัตว์เหมือนกันนะมีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆไป
เหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ไปฉะนั้น เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่านางกีสาโคตมีเนี่ยนะเขาจริงแปลว่าคนหุ่นดีนะนี่นะกีสาแปลว่าผอมผู้หญิงผอมๆนี่ถือว่าหุ่นดีนางโคตมีผู้มีหุ่นผอมหุ่นดีหุ่นดีนี่นะแล้วมีลูกคนหนึ่งเกิดลูกตายเลยทีเนี้ยเรื่องนี้เราทราบกันดีนะในบรรดาโยมเพทายพี่เนติเราทราบกันดีเรื่องกีสาโคตมีนี่นะมันไม่ใช่พนางโคตมีพนานางนะเชิญเข้ากล้องหน่อยอ๋อขออภัยเข้ากล้องไม่ได้สมัยก่อนคุยกันได้เอากล้องมาก็คุยกันในรายการนี่นะแต่ตอนนี้มันเครื่องไม่ดีโมบายเครื่องไม่ดีมันมี32กิกกิกไม่มากคนที่กิกไม่มากนี่ทีนะมันต้อง128เห็นในช่างบ้านเมื่อวานนี้ไปซื้อซิมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มแล้วว่างั้นนะมันจะอืดเน้อว่ะไม่เป็นไรพอลูกตายก็ไปเที่ยวหายาจะมารักษาให้ลูกเนี่ยให้ลูกเนี่ยฟื้นกลับคืนมาเป็นคนว่ะมันไม่น่าตายเลยว่างั้นนะถามใครที่ไหนก็ไม่มียาโอ้หลายวันจนเหม็นจนเน่าเหม็นลูกตายเน่าเหม็นก็อุ้มไปอยู่อย่างนั้นนะแต่เสียงดีมากครับว่างั้นนะโอ้เสียงดีมากครับตอนนี้ต้องนั่งใกล้ไม่ดีอยู่ไกลก็เสียงไม่ดีเลยอยู่ใกล้ดูจะอ้วนหน่อยเนาะแต่ไม่อ้วนตอนนี้ผอมแล้ว ก็จนเหม็นในที่สุดก็ไปพบพระพุทธเจ้าก็เอาไปวางไว้ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเลยโอ้โหเหม็นก็เหม็นนะมาวางทำไมที่นี่ว่างั้นนะพุทธเจ้าว่า แต่สงสารนางก็เลยให้วางไว้ใกล้พระบาทบอกเอามาทำไมทำไมกีสาโคตมีนะโอ้หุ่นดีผอมอย่างนี้เที่ยวอุ้มลูกมันไปโน่นมานี่จนเหม็นหึงหังเลยนางก็กราบทูลพระพุทธองค์พุทธองค์ก็ว่าโอ้ได้มียาดีรักษาสำหรับที่จะให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมาเนี่ยสบายมากเลยนะแต่เธอไปหาเม็ดเมล็ดผักกาดเนี่ยนะมเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่นะจากบ้านที่คนไม่ตายมานะ1เม็ดว่างั้นนะเอามาแค่1เม็ดแค่นั้นแหละ1เม็ดเล็กๆเนี่ยนะเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่นะไอ้บ้านที่คนไม่ตายนะอินเดียนี่มันไม่มีนะสมัยไม่ว่าสมัยนั้นหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ตามคนบ้านไหนคนไม่ตายนี่ไม่มีเพราะว่ามันเขาอยู่รวมกันนะลูกผู้ชายเนี่ยอยู่ในบ้านกี่คนก็ไปหาพันยามาอยู่ด้วยก็เป็นบ้านใหญ่มีลูกสองคนก็มีพันยามาอยู่ด้วยสองคนมีลูกมีหลานก็อยู่ด้วยกันหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าปู่กับย่าหรือบางทีก็ตากับยายนะมันก็ต้องปู่กับย่านี่นะตากับยายบางทีก็อยู่ด้วย อยู่ด้วยกันเป็น10-20อ่ะก็ตายกันบ่อยคนแก่ๆเนี่ยนะบางทีคนหนุ่มก็ตายเหมือนกันพี่น้องป้าน้าบางทีก็ตายก่อนพ่อแม่บางทีก็ตายก่อนปู่ตายก่อนย่าอะไรเงี้ยนะ
อินเดียตีรู้ดีนะในอินเดียเนี่ยบ้านหลังใหญ่แม้คนจนก็เหมือนกันนะก็จะแม้ในบ้านรูดินนี่ก็ต้องเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ด้วยกันครอบครัวหลายคนไม่มีคนที่ไม่ตายไม่มีนางก็ไปหาถามบ้านหลังนั้นก็บอกว่าเนี่ยกำลังตายไป2-4-5 วันเนี่ยนี่ตายมาแล้ว1 เดือน 1 ปีมีคนไม่ตายไม่มีในบ้านนี้แต่ละบ้านหมดไม่มีกราบมาทูลพระพุทธองค์ว่าโอ้ไม่มีไปบ้านไหนเป็นร้อยหลังคาบ้าน10 บ้าน20 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นแถวๆไม่มีเลยว่ะคนที่ไม่ตายบ้านที่ไม่มีคนตายเนี่ยไม่มีเลยเหมือนกันนะตายกันหมดเหมือนกันนะบางทีก็ลูกตายบางทีก็พ่อตายนี่ก็แม่ตายเหมือนกันอ้าวอย่างนั้นเหรอเหมือนกันนะอย่างนั้นเหรอเหมือนกันก็จะให้ความเนี่ยพิสดารพุทธองค์ก็ตรัสคาถาว่าก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่สิ้น100 ปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้ที่เห็นอมตะบทคือบทที่ตายคือความตายเนี่ยนะยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นคนที่ไม่เห็นอมตะบทคือไม่รู้ทางแห่งความตายเนี่ยไม่รู้จักความตายไม่รู้ว่าใครจะตายหรือไม่ตายนี่นะไม่รู้ว่าไม่ควรตายนะตายแล้วก็จะให้ฟื้นกลับคืนมานี่นะอยู่100 วันนะสู้คนที่รู้เรื่องความตายเนี่ยวันเดียวไม่ได้เหมือนกันนะสู้ไม่ได้ประเสริฐกว่าคนที่รู้เห็นอมตะบทคือทางแห่งความตายนี่นะเห็นเรื่องความตายเนี่ยนะประเสริฐกว่าคนผู้ที่ไม่รู้อิโนอิเนรูปตายก็อยากจะให้คืนมาเนี่ยเอาไปให้คนนั่นคนนี้ให้คนนั่นคนนี้ยาจะให้รักษาอุ้ยจะหมดเวลาหรือยังนี่เอาใกล้จะหมดเวลาแล้วพระองค์ตรัสถามนางได้ไหมเมล็ดทางประการไม่ได้ว่างั้นน่ะโอ้คนมันก็ตายกันหมดแต่ทั้งนั้นแหละทุกคนก็ตายจะไปห่วงอะไรลูกก็ตายอยู่แล้วว่างั้นน่ะก็เลยตรัสพระคาถาให้ฟังพระพุทธองค์ก็ตรัสว่านี่ว่าไงเนี่ยเป็นธรรมความตายนั่นนะมันเป็นธรรมเที่ยงแท้ของสัมพัสสัตพระมัจจุราชเนี่ยคร่าสัมพัสสัตผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเปี่ยมไม่รู้อิโนอิเนอะไรเนี่ยนะสัดลงไปในมหาสมุทรคืออบายอวัยทั้ง4อะไรสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกอะไรเงี้ยนะเนี่ยสัตว์ลงไปดูดห้วงน้ำใหญ่ฉะนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วตรัสพระคาถาว่ามัจจุพานระนั้นผู้มัวเมาในบุตรและปศุสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านพูดหลับไปฉะนั้นนะจบพระธรรมเทศนานี่นางก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยบารมีมีมากนะยังพาลูกไปหายามารักษานี่นะปรากฏว่าคุณโยมพงพันธ์สุวรรณชวริตโอ้เป็นท่านสุดท้ายวันนี้หมดเวลาพอดีหมดเวลาหมดเข้ามาสู่รายการนี่นะเป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาคุณโยมพงพันธ์โอ้เป็นพระสาธุชนโอ้ขออภัยขออภัยครับขอบคุณมากไปเป็นพระพงพันธ์สุวรรณชวริตไม่มีเนี่ยเดี๋ยวไปดูฉายาก่อนเดี๋ยวต้องไปดูฉายาว่าฉายาอะไร FC ใหม่พงพันธ์สุวรรณชวริต
โอ้สาธุครับผมอยู่วัดไหนยังไงเดี๋ยวผมไปดูโปรไฟล์ก่อนนะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยของรายการนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการวันนี้มันดึกต้องขออภัยวันนี้มาวันนี้มันดึกนะ ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร